พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันและเสียสละไงครับครับผมก็เพราะว่าถ้าวันหนึ่งแล้วลูกไม่ได้อยู่กับแม่ลูกจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไงครับแล้วทำไมตอนคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนกับกดเข้านอนคุณแม่ต้องกดผมทุกวันเลยครับก็เพราะแม่รักลูกไงครับมาคนดีมาให้แม่กอดหน่อยครับมา